คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่ผลิตทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและยังเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยและผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าอย่างมากมายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรักษาคลองลากฟันนะคะกระบวนการรักษาคลองลากฟันทันตแพทย์จะทำให้ฟันสะอาดปราศจากเชื้อโรคและทำการอุดคลองลากฟันด้วยวัสดุอุดคลองลากฟันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นวัสดุที่เรียกว่ากัตตปชาทีนี้ถ้าเกิดว่าการรักษาครั้งแรกเนี่ยเกิดการล้มเหลวเกิดขึ้นนะคะเราก็อาจจะต้องทำการรักษาคลองลากฟันซ้ำเพื่อที่จะเก็บฟันซี่นั้นไว้ให้กับผู้ป่วยในกระบวนการการรักษาคลองลากฟันซ้ำเนี่ยทันตแพทย์จะต้องรื้อเอาวัสดุอุดคลองลากฟันเก่าออกทีนี้การรื้อเนี่ยจะต้องใช้สารเคมีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อของผู้ป่วยหรือสารบางตัวก็เป็นอันตรายถึงกับเป็นสารก่อมะเร็งเป็นสารเคมีนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงเวลาใช้งานค่ะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันเหม็นนะคะหรือทันตแพทย์เองต้องสูดดมเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะคณะผู้วิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์หญิงจิรภัทรจันทรัตน์ได้ทำการศึกษาวิจัยคิดค้นวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติที่มีความเป็นพิษน้อยทำละลายวัสดุอุดคลองรากฟันได้ดีมีกลิ่นหอมและที่สำคัญใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศช่วยลดการนำเข้าวัสดุทันตกรรมที่ต้องสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงหลังจากทำการศึกษาวิจัยทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ Laboratory and Healthcare จำกัดซึ่งมีมาตรฐานการผลิตระดับสากลและยังได้รับอย. Quality Award ในปี2561ถึง3โล่รางวัลหยดกัตตาเคลียร์บนวัสดุอุดคลองรากฟันในปริมาณ 1-2 หยดทิ้งไว้สักพักและใช้ไฟทำการรื้อวัสดุอุดคลองรากฟันที่เริ่มอ่อนตัวออกและทำการล้างคลองรากฟันทำซ้ำจนคลองรากฟันสะอาดจุดเด่นของวัสดุตัวนี้นะคะเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติค่ะแล้วก็มีความเป็นพิษน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะขณะที่ใช้เนี่ยผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่าทันตแพทย์ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรงและตัวทันตแพทย์เองก็จะรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ค่ะไม่ได้สูดดมสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกายค่ะแล้วก็ยังช่วยลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศด้วยค่ะ